คครับก็เดี๋ยวในวิดีโอตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อนะครับในเรื่องของวิธีการใช้ตัว render engine นะครับหลังจากที่เราเตรียมซีนทุกอย่างเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองใส่นะครับโนดตัว render engine ไปนะครับก็ใน Houdini version 18ตัวนี้นะครับก็มันก็จะมีโนดตัวใหม่นะครับเป็น render engine นะครับตัวใหม่ที่มันจะมาแทนที่ Mantra นะครับก็คือตัว render engine ที่ชื่อว่า Karma นะครับก็คือตอนนี้ต้องบอกว่า Karma ยังเป็นเบต้านะครับแล้วก็มันจะยังเป็นเบต้าไปต่อจนถึง 18.5 ก็ยังเป็นเบต้านะครับแต่มี plus ขึ้นมาละเป็นบวกขึ้นมานะครับก็วันที่ผมอัดวิดีโอตัวนี้ก็เป็นวันที่17นะครับ17เดือนตุลานะครับก็ตัว Houdini 18.5 นะครับจะออกมาในประมาณสักวันที่20นะครับก็ตัวนี้ก็อาจจะเราจะได้ใช้ตัว Solaris เนี่ยเยอะขึ้นละนะครับแล้วก็ตัว Karma เนี่ยก็ประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าคือ Side Effect เนี่ยก็ยังให้เป็นตัวยังให้เป็นเบต้าอยู่นะครับก็คือยังเป็นตัวเทสอยู่แต่ยังไม่ได้แบบว่าลงไปใช้งานจริงๆได้ขนาดนั้นเพราะว่าเขาบอกว่ามันยังขาดฟีเจอร์บางตัวที่มันจะทำงานได้เทียบเท่า Mantra อยู่นะครับก็แต่ว่าโดยภาพรวมที่ผมลองเล่นเนี่ยมันไวกว่า Mantra อยู่พอสมควรเลยนะครับก็ถ้าใครเคยใช้ Mantra แล้วก็ถ้ามาใช้ Karma เนี่ยก็จะรู้สึกความต่างได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าตัว Mantra มันไม่ดีนะครับจริงๆตัว Mantra มันค่อนข้างทำงานได้ดีทีเดียวแหละครับแต่ว่ามันข้อเสียคือ Render Engine เนี่ยมันของ Mantra เนี่ยมันผ่านระยะเวลามานานมากแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ถูกอัปเดตอะไรเยอะเท่าไหร่มากนักนะครับจนมาในเวอร์ชั่น18เนี่ยนะครับที่มีเขาใส่พวก Solaris ใส่ Lob อะไรเข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อมาทำงานกับตัว Lighting Layout แล้วก็ Look Dev เนี่ยนะครับเขาก็ได้เปิดตัว Karma มาด้วยนะครับซึ่งไอตัว Karma ตัวเนี้ยนะครับมันก็เป็นตัว render engine ตัวหนึ่งนะครับแต่แค่ว่ามันทำงานได้เร็วกว่า Mantra ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็ผมก็จะแท็บนะครับแล้วก็พิมพ์ Karma ซึ่งในโหนด Karma เนี่ยมันจะมี Karma อยู่4ตัวนะครับไอ้ property กับrender one เนี่ยอันนี้เราอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้เราใช้ตัวเดียวก็ได้นะครับแบบนี้ครับอันนี้คือตัวโหนดของ Karma นะครับซึ่งถ้าใครเคยใช้ Mantra มาแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ฟังก์ชันในการเซตติ้งถ้าจะคล้ายๆกันเกือบจะเยอะเลยยกเว้นตัว Pixel Sample เนี่ยนะครับเขาจะรวบนะครับให้เป็นเหมือนอารมณ์เหมือน Unified Sample แทนก็คือแทนที่จะต้องมี Min กับ Max เนี่ยนะครับคือจริงๆมันมีอยู่แหละนะครับแต่ว่า อันนี้เขาก็จะรวบให้เหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวมันก็จะใช้งานง่ายขึ้นนะครับก็คิดง่ายว่าถ้า Pixel Sample เนี่ยเยอะนะครับภาพมันก็จะน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้า Pixel Sample น้อยเนี่ยนะครับน้อยมันจะเยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็จะเรนเดอร์ได้เร็วมากเช่นเดียวกันนะครับคือตัว Karma เนี่ยมันถูกพัฒนามาจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อให้มันสามารถรันบนวิวพอร์ตได้ด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วเขาต้องการให้มันรันในลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่า Hydra Delegate นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีเซ็ตเรนเดอร์นิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคคือ Hydra Delegate เนี่ยครับคือข้อดีของการที่มันเป็นระบบ Hydra Delegate เนี่ยนะครับก็คือว่ามันสามารถที่จะรัน Render Engine กี่ตัวก็ได้นะครับจากตรงนี้เลยนะครับสมมติว่าคุณมี Redshift คุณมี Arno นะครับคุณมีผมไม่รู้มี Renderman อะไรเนี่ยนะครับก็ทุกอย่างจะโผล่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เวลา Render Setting เนี่ยเราสามารถที่จะ Render Setting ตัวเดียวแล้วมีผลกับตัว render engine ทุกตัวได้นะครับซึ่งจริงๆเราสามารถที่จะเซตค่า render setting เนี่ยตัวกลางๆไว้ได้นะครับโดยโหนดที่ใช้เนี่ยจะชื่อว่า render setting นะครับมันจะมีหลายตัวมากเลยนะครับก็จะมี render var render setting นะครับแต่ตัวนี้คือตัวที่เราใช้คือตัวนี้นะครับซึ่งเราจะไม่จำเป็นต้องใช้ mantra ไม่ต้องใช้ตัว karma นี้เลยก็ได้นะครับผมอาจจะเซตrender setting ตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับใน render setting ตัวนี้เราก็สามารถที่จะปรับค่าต่างๆได้มันจะมี product เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับก็เราจะเลือก camera ได้นะครับอันนี้ก็สามารถเลือก camera
1ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถเลือก resolution ที่จะทำงานได้นะครับอยากจะให้ resolution มันอยู่ที่เท่าไหร่ผมอาจจะ1280นะครับ720นะครับมันก็จะทำการเซตค่าตรงนี้ไว้นะครับทีนี้ไอ้ค่าต่างๆตรงนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของmaterial เรื่องของนู่นนี่นั่นอยู่ในตัวนี้เลยนะครับอยู่ในเพราะมันมีช่องที่เขียนคาม่าตัวนี้นะครับในคาม่าตัวนี้คือตัวเดียวกับคาม่าตัวนี้แหละครับแต่ว่าแค่หน้าต่าง UI มันจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับแต่การปรับแต่งเซตติ้งทุกอย่างจะเหมือนกันเกือบจะทั้งหมดนะครับทีนี้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยนะครับก็ค่าเซตติ้งทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็จะมีอันนี้ aspect ratioconform นะครับก็คือมันจะสั่งงาน aspect ratio output เนี่ยยังไงบ้างนะครับคือถ้า aspect ratio ตรงเนี้ยมันไม่แมทช์กับของค่ากล้อง aperture นะครับอันเนี้ยมันจะทำให้ตัว centering เนี่ยมันอาจจะทำงานแปลกๆนะครับทั้งนี้เราสามารถจะปรับให้มันถูกต้องตามกันได้นะครับคือเราสามารถปรับadjust pixel aspect ratio ได้นะครับในลักษณะนี้นะครับเพื่อมันให้ค่าของกล้องที่เราเซตตรงเนี้ยนะครับมันจะมีค่า aperture มีอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะอาจจะเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันยังเป็นเบต้าอยู่นะครับมันจะมีค่าจะมีตัว horizon aperture กับ vertical ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เราก็สามารถเซตได้นะครับอันนี้ผมจะลองผมก็เซตเป็น16:9อันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันคือ pixel aspect ratio ตรงนี้แหละครับก็เราก็สามารถใส่ในลักษณะนี้ได้เราก็จะเห็นว่าตัวกรอบตัวเนี้ยมันก็จะออกมาเป็น aspect ratio นะครับถ้าใครไม่คุ้นกับคำว่า aspect ratio นะครับก็มันคืออัตราส่วนของภาพนะครับซึ่งตัวภาพในลักษณะทั่วๆไปเนี่ยนะครับเวลาเราทำงานเนี่ยในลักษณะทั่วๆไปเนี่ยในยุคนี้เนี่ยจะเป็น 16:9 ก็คือเป็นพวก Full HD HD อะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าเราไปวัดเนี่ยอัตราส่วนของความกว้างและความสูงเนี่ยมันความกว้างมันจะเป็น16แล้วก็ความสูงเนี่ยจะเป็น9นะครับในลักษณะแบบนั้นจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอันนี้ก็เวลาเซตกล้องเนี่ยก็อย่าลืมนะครับก็เลือกกล้องตรงนี้แล้วก็เซตค่าaspect ratio ให้ตรงด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีadjust aspect ratio เนี่ย conform นะครับก็เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้เป็น expand นะครับขยาย aperture ไหมหรือว่าเราจะต้องการเซตเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็จะมี pixel aspect ratio ของมันอยู่นะครับซึ่งโดยปกติ default เนี่ยผมก็จะแนะนำให้เซตเป็น1นะครับคือมันจะเป็น square pixel อันนี้มันจะถูกต้องนะครับก็ลองดูได้จะเป็น expand เป็นอะไรเงี้ยคือถ้าเราเซตค่า aspect ratio ไว้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับคืออันนี้มันในกรณีที่มันมีกล้องหลายๆตัวหรืออะไรแบบนี้แล้วมันไม่แมทช์กันนะครับมันจะพยายามปรับให้โดยอัตโนมัตินะครับโอเคเนาะอันนี้ผมจะเคลื่อนกล้องมานิดนึงผมจะสต็อปมันไว้ก่อนวิธีการสต็อปตัวคาม่าเนี่ยนะครับก็สามารถกด pause render ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะกลับไป OpenGL ตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเราเซตพวกมุมกล้องเนี่ยเราจะไปเซตที่ OpenGL นะครับก็คือคลิกตรงนี้เลือกที่ OpenGL ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมล็อกตรงนี้ไว้นะครับแล้วค่อยขยับนะครับก็อันนี้ก็จะเลือกมุมที่ผมต้องการนะครับสมมติผมเซตมามุมนี้นะครับผมลองดูที่คาม่าตรงนี้มันก็จะทำการเรนเดอร์เฟรมในมุมนี้มาบางครั้งถ้าตัวคาม่าไม่เรนเดอร์หรือหยุดสต็อปไปเนี่ยก็เราสามารถกดpause นะครับแล้วก็กดรีสตาร์ตตรงนี้เพื่อให้คาม่าทำการอ่าน read scene เนี่ยนะครับ read scene ทั้งหมดใหม่นะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยมันก็จะรีซีนมาในลักษณะแบบนี้นะครับข้อดีของคาม่าคือมันสามารถที่จะปรับหมุนมุมกล้องต่างๆเนี่ยตรงนี้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกหมุนเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ได้มุมตามที่เราต้องการได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะmid and click อะไรพวกเนี้ยนะครับเพื่อขยับเพื่ออะไรอย่างนี้ได้นะครับสามารถเอาดอลลี่ซูมเข้าซูมออกพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ
ทั้งหมดนี้มันเป็นผลของการพรีวิวบนตัวนี้นะครับพรีวิวเป็นผลของการพรีวิวตรงนี้ซึ่งผลของการพรีวิวตรงนี้นะครับมันก็สามารถที่จะเซตค่าการพรีวิวตรงนี้ได้นะครับก็คือจริงๆแล้วเราสามารถกดตัว Dedoc นะครับเพื่อขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าเราใช้อยู่ในโหมดของ Karma ตรงนี้นะครับเวลาเรากด Render อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้จะขึ้นมาในค่า Setting ต่างๆนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าคุณไม่ใช้ Karma คุณใช้ Renderman หรืออะไรเวลาเลือกเนี่ยตัวนี้ก็จะปรับไปตามตัว Render Engine ที่คุณใช้ตัวนั้นนะครับมันก็จะมีค่า Setting ต่างกันแต่นี้เป็นผลของการ Display Option เฉยๆนะครับมันจะไม่ใช่ตัว Render Setting สุดท้ายจริงๆแต่ก็ตรงนี้ผมจะแนะนำว่าถ้าเราอยากจะดูผลของตัวนี้แบบหยาบๆนะครับก็ผมแนะนำว่าปรับ Pixel Sample ลงมาเล็กน้อยๆนะครับประมาณสัก4หรือ8อะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยได้นะครับเพื่อให้ตัวสำหรับเราสามารถมุนเปลี่ยนมุมกล้องสามารถปรับไฟอะไรเงี้ยและเห็นผลได้ไวขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ละเอียดนะครับในลักษณะแบบนั้นนะครับไอ้พวกนี้ก็ถ้าใครใช้ Mantra ก็จะคล้ายๆกันนะครับเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับมีพวก Diffuse Limit มี Reflection อะไรพวกนั้นคล้ายๆกันเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับก็อันนี้ก็ลองดูได้อันนี้จะคล้ายๆกันเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับอันที่นี้มันจะมี Image View Resolution ตรงนี้อยู่นะครับอันนี้มันจะถูกเซตเป็น960x540นะครับถ้าเราเซตตัวเนี้ยนะครับตัวที่เซตตอน render setting ตอนที่ render เนี่ยในโหมด render setting เนี่ยเวลา render ไปเนี่ยมันจะเป็น1280แต่มันจะเห็นตรงเนี้ยแค่960x540เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ใน viewport เนี่ยคุณจะปรับน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับก็เพื่อให้มันแสดงผลได้ไวขึ้นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการแสดงผลบน viewport เฉยๆนะครับซึ่งไอตัวการแสดงผลบน viewport เนี่ยนะครับอันนี้มันจะdisplay จะไม่ที่ถ้าเราไม่ต้องการให้ display มันก็จะไม่โชว์นะครับอันนี้เป็น display light นะครับบางทีเราจะไม่ต้องการให้มันมีแสงมากวนใจถ้าเราเซตเสร็จแล้วนะครับ display กล้องนะครับเอาออกไปก็ได้ในกรณีที่มันเห็นตัวกล้องอยู่นะครับหรือ display ตัว select นะครับก็คือผม select ตัวไหนเนี่ยมันก็จะขึ้น display นั้นมาให้แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ select อะไรนะครับโอเคก็ทีนี้เรามาดูในส่วนของ karma ตรงนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงตัวอื่นเพราะผมลงแค่ Houdini ไว้นะครับในของ Windows นะครับทีนี้ถ้ามันมีตัวอื่นเช่นถ้าคุณใช้ Redshift ใช้ Arno ใช้ผมไม่รู้ใช้ Renderman เนี่ยนะครับมันก็จะมีช่องตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้คุณสามารถปรับได้วิธีการปรับก็คือเราเลือกที่ตรงนี้ครับคลิกแล้วก็ Set or Create นะครับ Set or Create เนี่ยเราก็สามารถที่จะเซตค่าต่างๆได้เช่นนี้ผมอาจจะเซต Render Setting ไปสักไม่รู้พยายามให้ภาพมันละเอียดตอนที่เรนเดอร์จริงอะผมจะเซตสัก128หรือ256ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะมีถามว่ามีผลตรงไหนไหมมีนะครับคือถ้าเราเซตเป็น4ตรงนี้นะครับมันก็จะพรีวิวผลให้เร็วขึ้นในลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้ก็สามารถปรับค่าต่างๆได้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบใช้เรนเดอร์เซตติ้งนี้ถ้าผมนะครับต้องใช้คำว่าถ้าผมใช้คาร์มาเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้เลยนะครับอันนี้อาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าคุณใช้ตัว render engine ตัวอื่นนะครับมันสามารถที่จะเซตพวก render path ถ้าในตัว engine นั้นเองเนี่ยไม่มีการกำหนด render path มาเนี่ยเราสามารถเซต render path เองได้นะครับโดยที่พิมพ์ว่า render มันจะมี render var นะครับตัวนี้ render var น่าจะย่อมาจาก render variation หรืออะไรแบบนั้นนะครับก็ใน render var เนี่ยเราสามารถใส่source name นะครับตรงนี้เพื่อว่าเราจะบอกว่าเราจะเอาอะไรนะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรบ้างอะไรยังไงนะครับหรืออย่างของ Karma เนี่ยก็สามารถเซตได้ว่าเราจะ Pixel Sample แบบไหนก็สามารถทำได้นะครับอันนี้มันอาจจะต้องเขียนโค้ดช่วยนี่นั่นเช่น C. ไม่รู้เท่าไหร่ C. ไม่รู้ C คือ Color อะไรเงี้ยครับเพื่อสร้าง Beauty ขึ้นมาเรื่อยอะไรเงี้ยครับชื่อจะชื่ออะไรformat เป็นแบบไหนเป็น float ไหมเป็น color ไหมนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ต้องบอกเลยนะครับเพราะตรงๆว่าไม่ค่อยใช้เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราสร้างพวก render path ต่างๆเช่นที่มันจะเอาไว้แยกพวก specular map หรือ specular normal หรือว่าตัว diffuse เนี่ยผมตอก karma เลยมันขึ้นเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นไอ้ตัวเนี้ยผมอาจจะไม่ใช้ก็ได้ถ้าผมใช้ karma นะแต่ถ้าคุณใช้ render engine ตัวอื่นตัวนี้อาจจะยังจำเป็นอยู่นะครับก็คาร์มาตัวนี้นะครับเวลาคุณต่อในลักษณะแบบนี้นะครับคุณก็เอาต่อมาปุ๊บ
นะครับมันก็จะรันคาม่าเหมือนเดิมเนี่ยแหละนะครับแต่ว่ามันจะเป็น UI ที่เราสามารถเข้าใจอะไรกับมันได้ง่ายมากกว่าอะไรแบบนี้พอสมควรนะครับจริงๆแล้วมันเลือกได้เหมือนกันแต่ตรงนี้สำหรับผมจะรู้สึกว่ามันง่ายกว่านะครับก็ในกล้องเนี่ยนะครับอันนี้คงไม่มีอะไรมากถ้าใครใช้ Mentor เนี่ยผมคิดว่าน่าจะคุ้นละก็จะคล้ายๆกันนะครับจะมีช่องนี้โผล่ขึ้นมานะครับinstantaneous shutter นะครับก็คือถ้าติ๊กตรงนี้มันจะเป็นการเหมือนเปิดตัว shutter ต่อเนื่องนะครับทำให้มัน motion blur มันจะไม่เกิดขึ้นซึ่งผมไม่ได้เล่น motion blur แล้วผมก็สามารถคลิกออกไปได้นะครับ aspect ratio นี้ก็เลือกเป็น expand หรืออะไรก็ได้นะครับถ้าในกรณีคุณต่อหลายกล้องเพื่อให้มันทำงานนะครับpixel aspect ratio นะครับเราใส่เป็น1ก็ได้นะครับ screen door limit นี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ทำอะไรนะครับทีนี้ใน render นะครับ setting นี้ก็จะมี output picture คุณก็สามารถเลือกตำแหน่งของ output picture ได้ว่าคุณอยากจะ save มันไว้ที่ที่ตรงไหนนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะ save ไฟล์เก็บไว้ที่ไหนได้บ้างอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับเราจะ save ไว้ตรงไหนก็ได้ color limit นะครับก็มันจะมีลิมิตของตัว color shading ของตัว color เนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมก็จะปล่อยไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ใน output ตรงนี้นะครับมันก็จะมีoptic denoiser อยู่นะครับก็คือถ้าคุณใช้การ์ดจอ Nvidia รุ่นใหม่ๆหน่อยเช่นพวก RTX เลยพวกเนี้ยคุณสามารถคลิก optic denoiser เพื่อให้มันช่วย denoise ที่เกิดขึ้น noise ต่างๆที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยได้นะครับแต่ในของผมเครื่องผมค่อนข้างเก่านะครับผมก็อาจจะไม่ได้มีตัวที่ใช้ตัว Nvidia รุ่นใหม่ขนาดนั้นก็ optic denoiser อาจจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าของใครมีเนี่ยOptic Denoiser ก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับในการเรนเดอร์ไฟล์จากตัวคาม่าไปนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับใน Render War นะครับหรือที่เมื่อกี้ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็มันจะเป็นการสร้างตัวบางคนก็จะเรียก AOV บางคนเรียก Render Pass นะครับถ้าคนยุคเก่าหน่อยอาจจะคุ้นคำว่า Render Pass มากกว่านะครับแล้วก็ AOV เนี่ยเริ่มเป็นคำที่เริ่มมาใช้ทีหลังนะครับAOV เนี่ยนะครับก็คือ render pass นั่นแหละนะครับถ้าคนคุ้นคำเก่าๆ render pass ก็คือส่วนต่างๆของภาพสมมติภาพเนี้ยเราจะทำการแยกมันออกเป็นส่วนๆเนี่ยเช่นภาพตรงนี้มันจะมีแสงมีเงามีสีแบบไหนอะไรเงี้ยมันจะแยกส่วนตรงนั้นเนี่ยออกมาจากกันเลยเช่นเราอยากจะดู diffuse นะครับจริงๆเราสามารถดูค่าต่างๆที่คาม่าเขาเซฟไปได้เช่นมันมี diffuse ไหมมันมี reflect มีโค้ดมี refract มี volume มีอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับเราสามารถกดคลิกที่ตัวนี้นะครับ viewing output ตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะมี C คือ color ตัวนี้นะครับคือ beauty นะครับมี depth อันนี้ depth อาจจะไม่ขึ้นให้เห็นตรงนี้นะครับ diffuse นะครับก็คือสีขาวดำสีที่ไม่มีตัว glossy reflection นะครับสีบวกเงาสีบวกแสงและเงานะครับอันนี้เป็น glossy reflection อย่างเดียวคือเป็นตัว reflect นะครับที่เกิดขึ้นนะครับ normal นะครับแล้วก็มี UV นะครับแล้วก็มี volume ถ้ามันไม่มีก็มันก็จะไม่ขึ้นนะครับทีนี้ไอ้พวก render pass ต่างๆเนี่ยในคาม่าเขาก็มีมาให้เราในระดับหนึ่งต้องใช้คำว่าในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าถามผมเนี่ยอย่างผมใช้ Arno กับ Redshift อยู่ด้วยเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าพาร์ทต่างๆมันน้อยค่อนข้างน้อยพอสมควรนะครับอย่างพวกพาร์ทอย่างเข้าใจว่าพาร์ทอย่าง Cryptomat เนี่ยก็ยังไม่มีนะครับคือจริงๆ Cryptomat คือเป็นพาร์ท ID แบบใหม่นะครับที่เรามักจะใช้กันในงานละตอนนี้เริ่มมีคนเอามาใช้เยอะนะครับก็มันข้อดีคือมันจะแยก ID พาสต่างๆเนี่ยออกมาแบบละเอียดมากกว่าการสร้าง ID พาสปกตินะครับอันนี้ผมก็สามารถเลือกได้ทั้งแบบ LPE นะครับผมไม่แน่ใจว่า LPE นี่ย่อมาจากอะไรเหมือนกันนะครับแต่ Ray นี่ย่อมาจากพวก Ray Origin พวกแสงอะไรพวกนั้นนะครับอะไรพาสอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกแสงพวกเงาอะไรพวกเนี้ยมันก็หรือว่าเกี่ยวกับค่าตำแหน่งของการที่เรย์มันไปตกกระทบเนี่ยนะครับมันก็จะมีขึ้นมาเช่นผมติ๊กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะบอกว่ามันจะเอาเรนเดอร์พาตัวนั้นออกไปด้วยนะครับผมจะบอกว่า raw id primitive id นะครับdpz นี่คืออะไรไม่แน่ใจอันนี้จะเป็น cdep delta นะครับอันนี้ผมไม่เคยลองผมลองดูก็ได้นะครับทีนี้ถ้าดูผลตรงนี้มันก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะมีโผล่ขึ้นมาเช่น primitive id อันนี้ผมไม่ได้เซตไว้มันก็เลยไม่มีนะครับ pdz อันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ element
นะครับอันนี้ก็ไม่มีไอเดียอะไรทั้งสิ้นนะครับบางทีพวกนี้เราจะต้องลองปรับเล่นดูอย่างนี้ผมมี P นะครับมี World ครับผมไม่เอา element ไปเอา element พวกนี้นะครับผมก็สามารถติ๊กมันออกไปได้นะครับจริงๆแล้วมันจะมี extra render bar อยู่คือเราสามารถสร้างตัว render bar ตรงนี้ขึ้นมาเองได้ว่าอยากจะได้มันออกมาเป็นยังไงนะครับหรือว่าจะใส่ซอสไทป์เป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับนี่ผมไม่ต้องการอะไรผมก็จะเคลียร์ไปนะครับโอเค visible light นะครับอันนี้ผมลองเช็คดูผมไม่เคยใช้ตัวนี้เหมือนกันอาจจะไม่มีอะไรมั้งเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคก็แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยถ้าผมเห็นตัวนี้ผมก็ยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างน้อยไปนิดนึงนะครับอย่างนี้ผมไม่เอาวอลลุ่มเพราะผมไม่มีนะครับผมอาจจะเอาไปแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าพาร์ทต่างๆที่เขามีให้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เยอะมากพอที่ผมจะเอาไปใช้ได้เต็มๆขนาดนั้นมันจะไม่เหมือนเมนทราเมนทราจะมีให้เลือกเยอะกว่านิดนึงนะครับมาที่เรนเดอร์นะครับเรนเดอร์เซตติ้งเนี่ยหน้าต่างๆเนี่ยก็จะคุ้นถ้าใครคุ้นกับเมนทราตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างเห็นได้ชัดคือจากเดิมเนี่ยเราจะมีมินกับแม็กซ์นะครับในเมนทราเนี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นพิกเซลแซมเปิลก็คือความละเอียดของตัวเรนเดอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคือถ้าค่าตรงพิกเซลแซมเปิลเนี่ยมันเยอะแซมเปิลมันเยอะเนี่ยนะครับตัวภาพที่ได้เนี่ยโอกาสที่น้อยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็น้อยลงด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับจะเป็น108หรือว่าจะแบบเร็วนะครับเรนเดอร์สักแค่ไม่รู้32อะไรเงี้ยนะครับที่ได้มันก็จะหยาบหยาบนิดนึงตอนที่มันเรนเดอร์เสร็จออกมาแล้วนะครับผมก็จะอย่างเนี้ยเรนเดอร์ช่วงนี้เสร็จแล้วมันก็จะหยาบอยู่นะครับผมไม่ค่อยใช้ต่ำขนาดนี้ถ้าจะเอาพรีวิวเนี่ยผมก็จะลงไป4เลยครับผมก็จะเร็วมากเลยขยับหมุนได้นู่นนี่นั่นเติมเปลี่ยนไฟได้นะครับก็แต่ถ้าจะเอาเรนเดอร์จริงๆผมแนะนำว่า256ก็ขึ้นไปก็จะดีครับโอเคทีนี้มันก็จะมีพวกค่าอย่าง light sample quality อันนี้ผมอาจจะปรับลองปรับไปสัก3ก็ได้ให้ light sample quality มันดีขึ้นนะครับอันนี้เป็น minimum sample ของตัวทุกๆอย่างเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับplane c depth นู่นนี่นั่นคือเราสามารถปรับแต่งค่านี้ให้ต่างกันได้นะครับในแต่ละพาร์ทเราสามารถเลือกได้นะครับอันนี้ผมปรับ4ในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะมีพวก Headlight, Shading, Render, มี Tile Size ต่างๆนะครับมี Dicing, มี Statistic, มีต่างๆคือพวกเนี้ยต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้อธิบายลงไปได้หมดนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้ครบทุกฟังก์ชันขนาดนั้นนะครับที่ดูอยากให้รู้กันก็คือเรื่องของ Sampling มากกว่านะครับในส่วนพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคนะครับในส่วนของคาม่าเนี่ยมันประมาณเท่านี้จริงแต่ว่ามันจะมีโหนดอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากให้รู้จักกันคือมันชื่อว่าโหนด render มันจะชื่อว่า render geometry setting render geometry setting คืออะไรมันเป็นโหนดที่สมมติว่าคุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับโมเดลหรืออะไรแบบนั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณอาจจะทำการบอกกับโมเดลบางส่วนนะครับอันนี้มันอาจจะนิดหนึ่งบอกโมเดลเช่นโมเดลชิ้นตัวเนี้ยนะครับผมอยากให้คุณภาพมันอาจจะดีกว่าตัวอื่นหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยผมก็มาเซตได้เพื่อให้มันเอฟเฟกต์ผลกับคาม่านะครับเช่นในคาม่าตรงนี้มันเซตไว้128อะไรเงี้ยแล้วผมบอกเฮ้ยโมเดลชิ้นเนี้ยผมอยากให้มันพิกเซลแซมเปิลขึ้นไป256เลยทำได้ไหมเฉพาะตัวมันเองได้นะครับก็เราก็สามารถเอาตัวเนี้ยนะครับไปต่อกับตัวนี้ก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้สมมติว่าอันนี้เป็นตัวจุอย่างงี้นะครับมันก็จะลากมาในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะต่อมาในลักษณะนี้ทีนี้ในตัวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นผมจะบอกว่าต้องการให้ตัวพิกเซลแซมเปิลของตัวเนี้ยมันสูงขึ้นไปอีกนะครับหรือว่าตัว diffuse sample ของตัวนี้ที่มันจะมีเนี่ยมันจะสูงกว่าตัวอื่นอะไรเงี้ยเราก็สามารถกดคลิก set to create แล้วก็ปรับค่าต่างๆได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คือมันจะไม่ไปเอฟเฟคที่ตัวนี้ที่มันเปลี่ยนไปอันนี้เป็นตัวคุมในส่วนของการ render นะครับส่วนนี้เขาก็จะคุมเฉพาะ geometry ชิ้นนั้นจริงๆนะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยใช้ปรับจะใช้ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ย
มันจะมีชื่อว่า USD RenderOp นะครับต่อจากนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณมันก็จะมีตรงว่าคุณจะ render ไปเก็บไว้ที่ไหนอะไรยังไง render setting จะใช้ตัวไหนเนี่ยก็เราก็สามารถเลือกได้ถ้าสมมติเราสร้าง render setting ตัวเนี้ยนะครับที่เป็นตัวกลางเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็คลิกตรงนี้ render setting นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีอะไรมากแค่เป็นตัวเอาไว้ render เฉยๆนะครับแต่ถ้าคุณใช้ Karma เนี่ยมันสามารถเลือก render ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ากด render แล้วเนี่ยนะครับถ้าอยากรู้ว่าผลมันที่ render ไปดูเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไปที่ตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ new panel มันจะมี render scheduler ตรงนี้อยู่นะครับถ้าคุณกด render to disk มันจะเหมือน assign งานขึ้นมาใหม่ชิ้นหนึ่งแล้วมันก็จะบอกว่าตรงนี้เรา render เสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันนี้ก็ของ Karma นะครับคือผมอาจจะยังไม่ได้พูดลงลึกไปในส่วนของ Karma เยอะมากเพราะว่าผมคิดว่าในเวอร์ชัน Huni 18.5 ที่จะออกมาไม่กี่วันเนี่ยตัวนี้มันก็จะปรับเปลี่ยนไปอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวถึงตอนนั้นเนี่ยถ้ามันเริ่มเป็นตัวที่เป็นตัวแบบ close beta หรือว่ามันออกจากเบต้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะขอกลับมาพูดตรงนี้กันใหม่อีกรอบนึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะใช้งานนะครับเอาไป render จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือปรับแค่ค่าpixel sample อย่างเดียวนะครับแล้วก็อาจจะมีค่า light sample ด้วยนิดหน่อยนะครับทีนี้ก็นอกจากนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละนะครับแล้วก็เซฟตำแหน่งที่เลือกจะเซฟไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นวิดีโอตัวนี้นะครับของKarma ให้เราได้พอรู้จักกันบ้างว่าหลังจากที่เราเรียงทั้งหมดในโซลิสมาแล้วเนี่ยเราจะเรนเดอร์ภาพออกไปยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับก็วันนี้น่าจะประมาณเท่านี้สำหรับวิดีโอตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับ